เรื่องของรายได้ของรัสเซียนะคะถึงแม้ว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรจากนานาประเทศในแถบตะวันตกแต่ปรากฏว่ารายได้กลับเพิ่มสูงขึ้นในช่วงระยะ3เดือนที่ผ่านมานะคะเป็นข้อมูลจากศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธิ์ซึ่งเป็นองค์กรอิสระในฟินแลนด์ค่ะเขารายงานว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะมีรายได้มากถึง 93,000 ล้านยูโรหรือราวๆ 3.4 ล้านล้านบาทเลยทีเดียวจากการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลในช่วงเวลากว่า3เดือนที่ผ่านมานี้ค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานอ้างอิงข้อมูลจากศูนย์วิจัยพลังงานและอากาศบริสุทธิ์หรือ CREA ซึ่งเป็นองค์กรอิสระในฟินแลนด์ค่ะโดยบอกว่าในช่วงเวลา100วันที่ผ่านมานับตั้งแต่รัสเซียเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนรัสเซียมีรายได้เข้าคลังจากการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลกว่า 93,000 ล้านยูโรหรือราวๆ 3.4 ล้านล้านบาทโดยพบว่าเชื้อเพลิงส่วนใหญ่ที่ส่งออกไปยังสหภาพยุโรปหรือ EU ซึ่งสหภาพยุโรปก็ถือเป็นลูกค้ารายใหญ่ของรัสเซียมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ61คิดเป็นมูลค่ากว่า 57,000 ล้านยูโรรองลงมาคือจีน 12,600 ล้านยูโรเยอรมนี 12,100 ล้านยูโรและอิตาลี 7,800 ล้านยูโรสำหรับรายได้จากการส่งออกเชื้อเพลิงฟอสซิลของรัสเซียแบ่งเป็นน้ำมันดิบสูงสุดอยู่ที่ 46,000 ล้านยูโรรองลงมาคือการส่งก๊าซผ่านท่อส่งผลิตภัณฑ์น้ำมันก๊าซธรรมชาติเหลวหรือ LNG รวมไปถึงถ่านหินและแม้ว่าปริมาณการส่งออกของรัสเซียจะลดลงในเดือนพฤษภาคมเนื่องจากถูกมาตรการคว่ำบาตรจากชาติตะวันตกแต่ราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลกลับปรับตัวพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกและส่งผลทำให้รัสเซียมีรายได้จากการส่งออกเชื้อเพลิงแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์โดยปัจจุบันมียอดส่งออกเชื้อเพลิงสูงกว่าปีที่แล้วประมาณร้อยละ60และคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นอีกเนื่องจากหลายประเทศได้เพิ่มการจัดซื้อพลังงานอย่างเช่นจีนอินเดียสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และฝรั่งเศสขณะที่ยูเครนยังคงเรียกร้องให้ชาติตะวันตกยังคงดำเนินมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียอย่างจริงจังจากข้อมูลของบริษัทข้อมูลสินค้าโภคภัณฑ์อินเดียระบุว่านับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้อินเดียสั่งซื้อน้ำมันจากรัสเซียเกือบ60ล้านบาร์เรลเทียบกับ12ล้านบาร์เรลในปีที่แล้วขณะที่การจะส่งน้ำมันของรัสเซียไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียอย่างเช่นจีนในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาก็มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยจีนก็ถือเป็นผู้ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดเฉลี่ยวันละ 1.6 ล้านบาร์เรลค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TN News ข่าวเช้านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TN ช่อง 16เพื่อไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ